ไปดูอีกเรื่องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับมีเรื่องของการขโมยอาวุธนะฮะมีการขโมยปืนออกไปจากหน่วยนะฮะทีนี้เนี่ยทำไปทำมาสืบสาวราวเรื่องไปโอ้โหก่อเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนนะจำนวนอาวุธจำนวนปืนที่ขโมยออกไปได้ก็จำนวนมากทีเดียวครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้คุมตัวนายวีรพันธ์นาคพิทักษ์นะครับนายวีรพันธ์นี่เป็นเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนหรือว่าอสครับประจำที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วเอาตัวมาสอบสวนขยายผลครับหลังจากที่นายวีรพันธ์คนนี้เนี่ยเขาร่วมกับนายเล็กคำหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อสประจำสารกลางจังหวัดแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนายเอกชัยสุเกตนายเอกชัยเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่ในอำเภอวัฒนานครครับเขาก่อเหตุขโมยปืนจากตู้คลังอาวุธปืนที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วไปรวมทั้งหมดครับ65กระบอกขโมยไปทั้งหมด65กระบอกครับนายวีรพันธ์เขาให้การเขาก็รับสารภาพนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาใช้วิธีการคือสะเดาะกุญแจตู้ครับแล้วก็ขโมยปืนลูกซองยาวออกไปแล้วจากนั้นก็ไปติดต่อนัดหมายกันส่งปืนให้กับนายเล็กภายในบ้านพักข้าราชการหลังสารกลางจังหวัดครับก่อนที่นายเล็กก็จะไปติดต่อกับนายเต๋าให้มารับซื้ออีกทอดหนึ่งฮะส่วนการก่อเหตุขโมยปืนเขาเนี่ยเขาทำมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเรื่อยมาจนกระทั่งกันยายน21ครั้งด้วยกันครับก่อเหตุทั้งหมด21ครั้งได้ปืนไป65กระบอกโดยปืนลูกซองที่เขาขโมยออกไปเนี่ยเขาก็เอาไปขายเขาบอกว่าเอาไปขายกระบอกนึงฮะ 2,000 3,000 บาทฮะเอาไปขายกระบอกนึง 2,000 3,000 บาทครับส่วนปืนพกเนี่ยเอาไปขายกระบอกละ 10,000 บาททีนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับตั้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่นในสถานที่ราชการแล้วก็รับของโจรมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามปืนลูกซองกลับมาได้ตอนนี้6กระบอกจากทั้งหมดปืนก็หลายชนิดนะครับปืนลูกซองด้วยปืนพกด้วย65กระบอกทั้งหมดที่หายไปเนี่ยตอนนี้ตามมาได้เป็นปืนลูกซอง6กระบอกส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเร่งสอบสวนขยายผลด้วยว่านอกเหนือจาก3คนนี้แล้วเนี่ยมีใครที่ร่วมขบวนการมีใครที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะครับนี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็แอบลักลอบขโมยออกไปจากตู้เก็บอาวุธ21ครั้งอะฮะก่อเหตุทั้งหมดจนสุดท้ายก็พบว่ากระทำความผิดจริงๆนะครับปืนตอนนี้ไปอยู่ในตลาดมืดกันหมดแล้วมั้งโอ้เอาไปขายกันแบบนี้นะครับแล้วดูเชื่อว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองสุดท้ายตามเจอแน่นอนนะครับ